วันนี้เรามีเมนูปลาหมึกต้มหวานมาฝากค่ะโขลกรากผักชีกระเทียมและเมล็ดพริกไทยขาวจนละเอียดตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะผัดเครื่องที่โขลกจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำตาลปี๊บผัดจนน้ำตาลปี๊บละลายและมีกลิ่นหอมเติมน้ำคนผสมให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาเนเจอร์เทสต้มส่วนผสมจนเดือดและส่วนผสมเริ่มข้นใส่ปลาหมึกไข่ลงต้มโดยใช้ไฟปานกลางเคี่ยวจนปลาหมึกนุ่มและน้ำงวดลงปิดไฟยกลงค่ะตักปลาหมึกต้มหวานใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นเส้นและช่อผักชีพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ